วัสดีค่ะดิฉันดาราวันสาครินวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องการดูเพื่อจับใจความสำคัญนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะที่นักศึกษาดูไปเนี่ยมีใครตอบครูได้ไหมบ้างไหมคะว่าน้ำท่วมนี่เกิดขึ้นที่ไหนคะเนี่ยกลมกันหมดเลยพัชรพรตอบครูมาซิน้ำท่วมเกิดขึ้นที่ไหนครูคะหนูไม่รู้ค่ะนี่เห็นไหมคะว่าผลมาจากเราค่ะการดูที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าดูเพื่อจับใจความสำคัญเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะข้อที่หนึ่งเลยจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็เกิดผลยังไงข้อที่2เลยนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาและข้อคิดเห็นในเรื่องนั้นๆข้อที่3จะต้องใช้ความคิดในการประเมินความถูกต้องเหมาะสมข้อที่4สำคัญที่สุดเลยเราจะต้องมีสมาธิและจะต้องจดบันทึกทุกครั้งนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องการดูเพื่อจับใจความสำคัญกันไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ